ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยการนำเข้ามาจากพื้นที่อื่นซึ่งขณะนี้ทางทีมงานระบาดวิทยาก็ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคซึ่งปรากฏในข้อมูลการสอบสวนโรคไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อพบว่าได้มีการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งร้านต่างๆด้วย